สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการใช้งานซอฟซี่100ซูเปอร์ของ Cacher นะครับในขั้นตอนแรกก็ต้องเตรียมเครื่องให้พร้อมกับการใช้งานก่อนนะครับโดยการเตรียมปลั๊กนะครับหลังจากนั้นเราต้องเติมน้ำดีนะครับหรือน้ำสะอาดลงไปด้านหลังของเครื่องซึ่งถังตัวนี้เองก็จะเป็นในส่วนของเก็บน้ำเสียด้วยนะครับหลังที่เราใช้ทำความสะอาดพื้นลงไปแล้วครับซึ่งก็เก็บด้านหน้าของเครื่องได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับเพื่อทำให้เครื่องเนี่ยพร้อมในการดูดหลังจากนั้นก็กดปุ่มดูดตัวซึ่งจะเป็นในส่วนของการฉีดน้ำครับอันนี้เครื่องก็จะพร้อมที่จะดูดแล้วก็พร้อมที่จะฉีดน้ำเมื่อเรากดเปิดสวิตช์ฉีดน้ำนะครับสังเกตดูว่าเมื่อเรากดที่ปลายปืนแล้วมันจะมีน้ำพ่นออกมาแต่ในนั้นก็คือการดูดที่พื้นพรมนะครับให้เรากดฉีดน้ำออกแล้วลากมือมานะครับสังเกตที่ปลายปืนจะเห็นว่ามีการดูดน้ำกลับเข้ามาซึ่งความสะอาดของน้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับความสะอาดของพรมนะครับคือหลังที่เราดูดไปแล้วเกณฑ์ไว้ดีนะครับมีน้ำไหลขึ้นมาตลอดการดูดก็ไม่จำเป็นต้องดูดครั้งเดียวนะครับเราก็ดูดหลายครั้งได้นะครับถ้ากลัวว่าผมเนี่ยจะไม่แห้งดูดหลายครั้งก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ดูดน้ำก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาขึ้นมาแล้วแต่ก็กดแล้วก็ดูดเรื่อยมาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวที่เก็บน้ำเสียก็เลยได้น้ำก็เริ่มมีภาพสกปรกนะครับจากก็เป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากพื้นเองนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าคาเชอร์100ซูเปอร์ของเราเนี่ยสามารถทำความสะอาดพรมของคุณได้แน่นอนขอบคุณครับ